เก็บคำโบราณไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะเป็นของแม่ซิก้าตกลงเธอจะไม่ไปต่อกับพวกเราจริงเหรอไม่ไหวอ่ะปวดหัวนิดหน่อยอ่ะไม่ไหวจริงบ๊ายบายเสียดายยาดิก้าไม่ไปเนาะขอบคุณที่มาส่งนะคะคุณวินยินดีครับหนิวนั่นใครอ่ะคุณวินเขาช่วยหลิวไว้เมื่อกี้ค่ะสวัสดีครับช่วยอ่ะเป็นอะไรอ่ะหลิวมีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรก็เข้าบ้านงั้นหลิวขอตัวก่อนนะคะขับรถกลับดีๆนะคะครับหลิวเข้าบ้านของแค่นี้ทำไมถึงหายไปตั้งนานฮะคือหลิวพานต้องหลิวไอ้ผู้ชายนั้นใครทำไมมันต้องมาส่งด้วยฮะนี่มีผู้ชายมาส่งด้วยเหรอมีหน้าล่ะถึงหายไปตั้งนานคือไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณป้าไม่ใช่เหรอแล้วสายตาที่มองกันหวานเยิ้มขนาดนั้นอะอะไรนี่เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยออกลายแล้วเหรอฮะตะบีมขึ้นนอนลูกไปที่ไหนนะลูกอย่าไปยุ่งนะกับผู้หญิงแบบนี้แม่ไม่ชอบไปลูกรถเมย์ก็คงไม่มีแล้วมั้งสามร้อยกว่าบาทเลยเหรอพี่ชาติคะเดี๋ยวไปส่งลิก้าหน่อยได้ไหมคะลิก้ารู้สึกไม่ค่อยสบายอะค่ะคือพอดีผมต้องไปส่งคุณน้ำเก่งครับคุณลิก้าแต่ลิก้ารู้สึกไม่สบายจริงๆนะคะอ๋อพี่ไปส่งคุณลิก้าเลยค่ะเดี๋ยวหนูกลับเองได้ขอบใจนะทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่กลับอีกนี่พอดีลิก้ารู้สึกปวดหัวนิดหน่อยอะค่ะก็เลยจะให้พี่ชาติไปส่งแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลิก้าขับกลับเองก็ได้เป็นอะไรมากหรือเปล่าไปหาหมอไหมไม่เป็นไรค่ะพี่พายุเดี๋ยวคิดว่ากลับไปนอนพักสักนิดนึงน่าจะดีขึ้นถ้างั้นเดี๋ยวให้ชาติขับรถไปส่งลิก้าแล้วกันนะชาติมีค่าแท็กซี่ขากลับขอบคุณครับขอบคุณนะคะพี่พายุเดี๋ยวลิก้ากลับเลยแล้วกันนะคะไปนะน้ำขิงหายไวๆนะคะคุณลิก้าท่านประธานคะถ้าอย่างนั้นน้ำขิงขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมบอกว่าจะให้คุณไปส่งคุณไงแต่ว่าไม่เห็นมีคนเลยนี่คะแล้วผมไม่ใช่คนหรือไงไม่กวนพี่พายุดีกว่าทำไมไม่ให้น้ำขิงกลับกับลิก้าล่ะคะบ้านน้ำขิงอยู่ไหนหรอ อยู่ดินแดงค่ะงั้นไม่เป็นไรพรุ่งนี้พี่มีงานพี่จะไปนอนคอนโดทางผ่านพี่พอดีเดี๋ยวพี่ไปส่งเองขึ้นรถค่ะพี่พยุทธ์กันขับรถกลับดีๆนะคะอ
ก้าไปงานเลี้ยงมาสนุกไหมลูกก็ดีแม่ก็ดีแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นก็เด็กที่ชื่อน้ำขิงนี่แม่เด็กน้ำขิงก็คนที่เอาข้าวเหนียวมะม่วงแม่ไปทานไงเป็นพนักงานใหม่แท้ๆแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมางานเลี้ยงได้แถมยังได้นั่งโต๊ะเดียวกับพี่พายุแล้วพี่พายุก็ยังไปส่งอีกเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องหงุดหงิดเลยลูกกังวลอะไรหรือเปล่าเปล่าแม่ลิก้าก็แค่กลัวน้ำขิงอะไรเนี่ยจะเข้ามาหาพี่พายุเพราะเรื่องเงินแหมลิก้าก็รู้ว่าคุณพายุว่าทั้งเก่งทั้งฉลาดเสือไม่มีวันยอมเป็นเหยื่อใครง่ายๆหรอกลูกแม่แม่ว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนกันเขาจะหันมาคบกันได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนสองคนใจตรงกันหรือเปล่าตกมือข้างเดียวไม่ดังหรอกนะเพราะเขาอาจจะคิดเป็นแค่เพื่อนแค่พี่แค่น้องก็ได้แล้วฝ่ายที่แอบรักก็ต้องเจ็บหนักก็จริงนะแม่ลิก้าขอตัวไปนอนก่อนนะแม่ไปลูกไปนอนไปดึกแล้วไปขอโทษค่ะคือดิฉันละเมอค่ะจริงๆแล้วดิฉันกินอาหารมาจากในงานจนอิ่มแป้กินอะไรเข้าไปไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะคือฉันเป็นคนน้ำย่อยในกระเพาะค่อนข้างเยอะค่ะมันก็เลยย่อยไปหมดแล้วท่านประธานส่งแค่นี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันกลับเองขอบคุณนะคะก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะแต่ท่านประธานทานไม่ได้หรอกนะคะทำไมผมจะทานไม่ได้ก็อาหารที่ผมทานไปก่อนหน้านี้มันย่อยหมดแล้วฮะทำไมอ่ะคุณคิดว่าผมย่อยไม่เก่งเท่าคุณหรือไง
เปล่าค่ะความสามารถของท่านประธานเป็นเลิศในปัตตภีอยู่แล้วค่ะ